สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสบายกันดีนะอพพิซดนี้นะคะวานก็มีเรื่อง Exclusive Fairy Tales มาแนะนำให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมรับฟังกันสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นของแพลตฟอร์มไอฉีอีค่ะนำแสดงโดยนะคะน้องๆโอ้โหนักแสดงวัยรุ่นนะคะหน้าตาดีๆค่ะหน้าตาน่ารักสดใสามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนังเอกนะคะน้องจางเหมียวอี้นะคะแล้วก็พระเอกนะคะหวนจินฮุยค่ะในละครร โรแมนติกแฟนตาซีนะคะของเยาวชนนะคะ Exclusive Fairy Tales ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด24ตอนแล้วก็ออนแอร์ที่บนแพลตฟอร์ม iqe ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีนวนิยายต้นฉบับที่ได้รับความนิยมนะคะในหมู่ของวัยรุ่นนะคะอ่านกันเยอะนะคะ Once we come across love ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ แต่งโดยนะคะผู้แต่งที่ใช้นามประกาว,ว่าอ e ีจินนั่นเองค่ะสำหรับนางเอกนะคะตัวละครใช้ชื่อว่าเสี่ยวถูค่ะนำแสดงโดยก็อย่างที่หวานแนะนำไปนะคะน้องจางเหมี่ยวอีนั่นเองส่วนพระเอกนะคะปกติเราจะเรียกน้องเขาสั้นๆว่าจินนะคะแต่ชื่อเต็มๆของน้องเขามีนะคะหวนจินหุยนั่นเองค่ะรับบทเป็นตัวละครหลิงเฉาะคะ่ะก็เป็นพระเอกค่ะในละครแบบนี้นะคะก็อ่านง่ายๆอ๋อเรียกว่าอ่านอีกแล้วคือ ติดติดจากนิยายต้นฉบับนะคะเรื่องนี้นะคะก็คาดกันว่าในละครก็คงไม่ต่างจากในนิยายต้นฉบับเพราะฉะนั้นทีมของเรื่องก็จะต้องเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะแนวยาวชนนะคะเป็นเรื่องราวที่มีตัวละครในกลุ่มเพื่อนนะคะมิตรภาพเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมีตัวละครที่เป็นทั้งกลุ่มผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะมาพบกันมากมายเลยค่ะอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนะคะแล้วก็จะมาแบบว่าแบ่งปันความเรียกว่าอะไรดีนะ ความสัมพันธ์ทางอารมณ์นะคะก็คือต่างคนต่างก็มีที่มาที่แตกต่างกันก็ต้องมา ปรับจูนกันนะคะแล้วก็มาช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันในในแนวของเยาวชนเฉยเฉยไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่หนักหน่วงเป็นดราม่านะคะสำหรับพระเอกนะคะเรามารู้จักกับพระเอกนะคะตัวละครหลิงเฉาเนี่ยก็รับบทโดยอีกทีนะคะน้องหวนจินหุยนะคะชื่อเล่นของน้องเขาก็คือเรียกกันว่าจุนหรือไม่ก็จินนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นหนุ่มนะคะชาวราศีมังกรแล้วก็เรียนอยู่นะคะทางด้านของวิทยาการคอมพิวเตอร์คะ่ะสาขา นี้นะคะแล้วก็จะมีส่วนร่วมในคือเขาต้องการที่จะ เข้าทําอาชีพในอนาคตก็คืออาชีพวิศวกรพัฒนาด้านของเกมส์นั่นเองค่ะก็โอ้โหยอดฮิตสุดๆนะคะสาหรับวิศวกรพัฒนาเกมคนรักของเขานะคะตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็รักมาแต่ของเขารักของเขามาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็คือเสี่ยวถูนางเอกของพวกเรานั่นแหละค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพอหลังจากที่รู้สึกว่ารักกันในตอนที่เป็นเด็กแล้วเนี่ยก็ต้องแบบห่างกันไปช่วงหนึ่งอ่ะนะคะเอาง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วน สำหรับผู้ที่เป็นคู่แข่งของพระเอกนะคะก็จะมีชื่อว่า อินจื่อหานค่ะก็จะเป็นตัวละครตัวนี้นะคะเป็นคู่แข่งของพระเอกในทุกๆด้านเลยนะคะโดยเฉพาะกระทายาวชนก็จ้องเน้นไปที่ทางด้านของการเรียนรู้ก่อนนะคะสําหรับตัวละครตัวนี้นะคะทุกๆครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องพ่ายแพ้ให้กับหลิงเฉาพระเอกของพวกเราค่ะแล้วเขาก็จะเป็นพระรองแล้วก็เป็นผู้ชายที่อยู่อันดับสองตลอดของเรื่องเลยนะคะเอาเป็นว่านะคะแข่งมาทุกเรื่องตั้งแต่สมัยเรียนนะคะแล้วก็มากระทั่งทํางานโจนกระทั่งมา แข่งกันเรื่องความรักนะคะแต่ว่าค่ะเขานั้นได้ตั๋วพะลองไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเขาก็จะเป็น ที่เท่านั้นนะคะส่วนตัวละครตัวอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมีตัวละคระจูหวนวีค่ะก็จะเป็นเพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายนะคะเพื่อนร่วมห้องในวิทยาลัยเนี่ยละคะ่ะแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมกลุ่มทํางานกันนะคะของทางพระเอกซึ่งเป็นเพื่อนที่เรียกได้ว่ารักแล้วก็จงรักภักดีกับลิงเชานะคะสุดๆเลยแล้วมีลิงเชาเหมือนเป็นไอดอลนะคะแล้วก็เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของทางด้านของจูหวนอีด้วยล่ะคะ่ะสาหรับตัวละ ตันต่อไปที่น่ารักก็คือเย่จินนะคะเย่จินนั้นเป็นรุ่นพี่นะคะของพระเอกอีกทีหนึ่งในสาขาคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็เหมือนกับว่าพระเอกเนี่ยก็ไปเ,เชิญเขามาเป็นที่ปรึกษาในการทํางานกลุ่มบางครั้งด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นรุ่นพี่ที่ดีค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวละครนะคะชูหลิงหลงชูหลิงหลงนี่ก็จะเป็นคนรักในวัยเด็กนะคะที่แอบชอบหรือ,อชอบข้างเดียว ชอบพระเอกของพวกเรานะคะหลิงหลงจะชอบพระเอกของพวกเราฝ่ายเดียวเป็นเวลาหลายๆปีเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ได้นิ่งเฉยตามจีบมาก็หลายปีแล้วนะคะเรียกได้ว่าโอโหค่ะสารภาพรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าทุกทีเลยแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่เคยยอมแพ้เลยล่ะค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็มีตัวละครอ,อินชินหลานซึ่งก็เป็นประธานชั้นเรียนนะคะตั้งแต่โรงเรียนมัธยมละแล้วก็ตกหลุมรัก พระเอกของพวกเรามาตั้งแต่แรกเห็นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็จะมีะความขึ้นไหวเล็กๆน้อยๆเช่นเดียวกันคือสารภาพรักแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งที่เธอขยับกายไปพูดขอสารภาพรักกับพระเอกของพวกเรานะคะเห็นไหมคะว่าหลิงเฉาเป็นตัวละครที่โอ้โหมีแต่ผู้หญิงนะคะเข้าหาค่ะ ทีนี้มาดูทางนางเอกแล้วก็เพื่อนนางเอกกันบ้างนะคะก็น้องนักสแสดงคือจางเหมี่ยวอี้ค่ะรับบทเป็นเสี่ยวถูนั่นเองนะคะเธอเป็นสาวราศีธนูแล้วก็วิชาเอกก็คือวรารสารศาสตร์นะคะมีส่วนร่วมในการที่ในอนาคตอยากเป็นอาชีพนะคะก็คือเป็นดีเลคเตอร์อยากเป็นผู้กำกับรายการโทรทัศน์อะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะคนรักของเธอนั้นก็คือพระเอกนั่นเองนะคะคือหลิงเฉานั่นแหละค่ะพวกเขานะคะก็คือรักกันตั้งแต่อนุบาล จนแบบว่ามาเรื่อยๆจนถึงมัธยมปลายกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ห่างหายไปยแล้วก็กลับมาพบกันอีกนะคะเรียกได้ว่าพระเอกนั้นก็เป็นไอดอลของนางเอกมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะค่ะ <c oughs> เป็นเรื่องราวหวานๆใสๆนะคะจากนั้นนะคะเธอก็จะต้องไปผัวพันนะคะกับทางอ,อินจือหาน้วยอินจือหานก็คืออ,อยู่ทางฝ่ายของคู่แข่งของพระเอกนั่นเองค่ะก็มักจะมาจีบนางเอกของพวกเราแต่ แต่ว่าตอนเข้ามาตอนแรกนั้นเขาไม่ได้รักหนักเ,กเอกของพวกเราจริงนะคะเขาต้องการที่จะเข้ามาจีบ แฟนของพระเอกนั่นเองเขารู้ไงว่าพระเอกอชอบอเสี่ยวถูของพวกเราอยู่นะคะก็เลยจงใจเขามาเพื่อที่จะมาแย่งไปเลยค่ะแก้แค้นหลิงเฉานั่นเองนะคะเพราะว่าเขานั้นได้แต่ตําแหน่งเบอร์สองค่ะได้ที่2ตลอดนะคะแต่แล้วนะคะจื่อหานี้ก็โอ้โหค่ะตกล้มรักอย่างแท้จริงกับเสี่ยวถูของพวกเราแต่เสี่ยวถูไม่ได้รักนะคะเสี่ยวถูนั้นรักพระเอกค่ะแต่ในที่สุดแล้วนะคะพวกเขานน้นถึงแม้ว่าจะเป็นคู่รักกันไม่ได้แต่ก็เป็นเพื่อน ื่อนนะคะที่เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีค่ะ ต่อมานะคะมาพูดถึงตัวละครที่ชื่อว่าเจียงจวนจวนนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่ารักอ่ะเป็นเพื่อนสนิทสุดๆเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของทางเสี่ยวถูนางเอกของพวกเราเลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้ข่าวอะไรนะคะอยากรู้ความเคลื่อนไหวของใครค่ะจวนจวนนี่แหละค่ะสามารถที่จะบอกได้แทบจะทุกคนเลยนะคะต้องยกให้เลยค่ะลำดับที่1นนะคะอันดับหนึ่งของการนินทาแล้วก็การเป็นเจ้าแม่ ข่าวลือทุกสำนักนะคะเธอนั้นนะคะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนับไม่ถ้วนแล้วก็ไม่ไม่แยกประเภทหนังสือด้วยนะคะอ่านหมดแล้วก็อ่านแบบข้อความบนอินเทอร์เน็ตก็อ่านหมดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะเจียงจวนจวนเนี่ยรู้เรื่องเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเธอก็จะชอบเล่าให้กับนางเอกของพวกเราฟังนะคะเรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นแบบ ผู้ช่วยผู้สนับสนุนนะคะให้เซวถูก,กับพระเอกก็คือหลิงเฉานั้นโอ้โหได้รักกันนะคะนี่เป็นผู้ช่วยอย่างแท้ทรูของทางนางเอกเลยละคะ่ะแล้วก็เป็นตัวละครที่น่ารักมากๆในนิยายต้นฉบับนะคะตัวละครอินจือหานนะคะก็เรียกได้ว่าก็เป็นผู้ชายที่มาจีบนะคะนางเอกของพวกเราตัวนี้ก็จะมีความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็โดยเนื้อแท้แล้วเขาก็เป็นศิลปินที่ร่ำรวยแล้วก็เป็นไอดอลนะคะในเรื่องนะ ในเรื่องนะคะแล้วก็ในอนาคตเขาอยากจะเป็น นักรองนักเต้นที่ประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะคือเรื่องนี้มันเป็นแนวของเยาวชนนะคะในช่วงตั้งแต่เรียนมาเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งทํางานเลยนะคะจากนั้นนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าเออเสี่ยวถูเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบมีความอบอุ่นให้กับเขาแล้วก็คําพูดบางคําพูดของเสี่ยวถูเนี่ยพูดออกไปแล้วทาให้เขามีกําลังใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะทั้งๆที่ตัวฝ่ายหญิงเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าคําพูดของเธอนั้นนะคะไปทําให้ผู้ชายคน หนึ่งประทับใจได้มากขนาดนี้ค่ะซึ่งสําหรับตัวละครอินจือหานนะคะเป็นตัวละครที่โอ้โหต้องหล่อผุดๆนะคะตามนิยายต้นฉบับคือหลอ่อครอบครัวดีร่ารวยพโดพศดค่ะทรัพย์สินของครอบครัวอะไรต่อมีอะไรนะคะต้องมีเยอะๆแต่ว่าด้วยตัวของอินจือหานเองนะคะเขาเป็นคนที่จะไม่โอ้อวดแล้วเขาเนี่ยจะแบบว่าเหมือนกับทําตัวเหมือนกับว่าตัวเองนั้นไม่มีมรดกอะคะ่ะเพื่อนๆเขาชอบทําตัวให้ลําบากนะคะเอาง่ายๆค่ะต่อ ะะก็จะมะีนังรองบ้างนังรองก็คือเจียงจวนจวนนี่ละคะ่ะก็รืมแนะนำนะคะว่าใครแสดงก็คือน้องลู่เจ้าแสดงนะคะก็อยู่คณะเดียวกันกันกบนักงเอกเลยค่ะแล้วก็อาชีพในในอนาคตนะคะที่เธอต้องการจะเป็นแล้วเธอก็ได้เป็นจริงๆก็คืออาชีพนักข่าวบันเทิงนั่นเองซึ่งนะคะเธอนั้นมีจุดประสงค์ค่ะก็คือต้องการที่จะไปไล,ล่ล่าแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆกับดาราที่เธอชื่นชอบนะคะนในนิยายตอ ฉวาดหวานค่อนข้างจะชอบตัวละครนะคะเพื่อนของนักเอกก็คือเจียงจวนจวนเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะเธอก็ตลกดีนะคะ <c oughs> เป็นเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนที่แบบซื่อสัตย์แล้วก็เป็นเพื่อนที่รักเสี่ยวถูนังเอกของพวกเราอย่างแท้จริงทีเดียวแล้วก็ไม่ยอมที่จะแบบให้เสี่ยวถูเพื่อนของเธอนะคะต้องเสียเปรียบใครเป็นเด็ดขาดค่ะแล้วใครเข้ามาทําให้เสี่ยวถูนะคะยุ่งยากลําบากใจนะคะก็จะเป็นเจียงจวนจวนเนี่ยไปจัดการหมดเลยนะคะน่ารักมากๆค่ะ ทีนี้มาดูผู้ชายหมายเลข3นะคะของในนิยายต้นฉบับก็คือเจียซือหวนค่ะก็นําแสดงโดยน้องฮาวจูอี e ้นะคะก็เป็นโอ้ยน้องๆที่หน้าตาดีนะคะแก้มยุ้ยยุย,ยมีอนาคตค่ะไม่อ้วนนะแก้มยุ้ยของอดวานก็คือคอลลาเจนเขายัางเต่งตึงอยู่นะคะเป็นนะคะเป็นเหมือนกับเป็นหนุ่มนะคะลาศิพฤกค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์มากๆเลยแล้วในอนาคตนะคะเขานั้นนะคะ ต้องการจะเป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะเอาเป็นว่านะคะเขาก็ทําได้ส่วนใหญ่แล้วฝันของทุกๆคนเนี่ยเขาก็สู้กันจนกระทั่งได้ไปอยู่ณจุดนั้นนะคะเอาเป็นว่าค่ะคนนี้แหละค่ะที่ได้คู่กับเจียงจวนๆของอัดวานนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็น่ารักมากๆเลยสําหรับคู่นี้นะคะก็สําหรับนะคะดาราต่อมานะคะหลินเฉิน,นอี้นะคะหลินเฉิงอี้ก็เล่นเป็นตัวชูหลิงหลงซึ่งหวานแนะนํา คาแรคเตอร์ของตัวละครชูหลิงลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะก็เอาเป็นว่านะคะทางด้านของหลินเฉาหลิงเฉานะคะคือตัวของพระเอกแล้วก็เซียวถูนางเอกเนี่ยเรียกได้ว่าคือชอบพอกันมาตั้งแต่เรียนอนุบาลแล้วนะคะแล้วจากนั้นพอพวกเขาโตมาเรื่อยๆเนี่ยความรู้สึกมันก็ยังอยู่เรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งชีวิตมันจะวุ่นวายแล้วหายกันไปบ้างแต่อะไรก็ตามในใจของพวกเขาก็คิดถึงซึ่งกันและกันค่ะสําหรับเรื่องนี้ นนนะะจบดีปีมากๆแล้วก็มันเป็นแนวเยาวชนที่ค่อนข้างจะสร้างสารรค์นะคะก็ดีใจที่ทางด้านไอชีอีก็นําเรื่องนี้นะคะเป็นเจ้าภาพสร้างมาผ่านให้ผ่านหน้าจอให้พวกเราได้ชมกันนะคะยังมีตัวรัครอ,อีกหลายๆตัวเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เยอะในเรื่องนี้นะคะมีแต่แบบวัยขบเพาะขบเพาะนะคะน่ารักน่าเอ็นดูทั้งนั้นเลยค่ะก็อย่าลืมรอติดตามชมกันนะคะทางไอชีอีส่วนว่ ันเวลานั้นนะคะเขายังไม่ประกาศเนาะแต่ว่าน่าจะใกล้แล้วปะเพราะว่ามันเรื่องไหนที่มีความเคลื่อนไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพโปสเตอร์ออกมาเยอะๆมีตัวอย่างออกมาทีๆมีการพูดถึงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเยอะๆนะคะนั่นก็หมายความว่ากระแสเนี่ยคือเริ่มโปรโมทออกมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็คงจะออนแอร์แล้วละค่ะรอกันได้ที่ไอชีอี้นะจ๊ะมีความสุขกันมากๆหวันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ